นะโอเคนะครับตอนนี้มาดูประวัติประวัติเอานี้ออกก็ได้เนาะมันก็ดังประวัติการตั้งครรภ์ในปัจจุบันนะครับทีนี้เราก็ต้องบันทึกเนาะว่าเรื่องของอายุครรภ์กี่สัปดาห์ส่วนใหญ่คนไข้เดี๋ยวนี้ก็คือฝากครรภ์กับแผนปัจจุบันใช่ไหมเขาก็จะมีสมุดใช่ไหมลูกเราก็ขอดูสมุดเขาหรืออาจจะถามเขาว่าคุณหมอทางแผนปัจจุบันอายุครรภ์เท่าไหร่ใช่ไหมก็โดยที่แล้วก็อาจจะมีพูดถึงว่าเอ้ยกำหนดคลอดไว้เมื่อไหร่เราก็ต้องเรคคอร์ดไปว่าคุณหมอนัดสถานที่ฝากครรภ์เนี่ยคือใครอะโรงพยาบาลหมออะไรหมอแผนปัจจุบันที่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องบันทึกด้วยนะครับผู้รับฝากครรภ์เนี่ยก็คือหมอสูส่วนใหญ่เนาะหรือพยาบาลประดุงครรภ์ที่ไหนอันนี้เป็นข้อมูลนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเราต้องมาฝากครรภ์กับแพทย์แผนไทยเราเองหรือหมอตำแยเราเองเนาะเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็เก็บข้อมูลจากแผนปัจจุบันนั่นแหละสถานที่คลอดบางทีนัดไปเลยที่โรงพยาบาล นั้นโรงพยาบาล นี้หรืออาจจะยังไม่ตัดสินใจทีนี้นัดผ่าปัญหาเนาะถ้าเป็นเรื่องที่จะต่างกันที่อนามัยแต่ว่าเวลาเขาคลอดก็ไม่คลอดหนุ่มบางแต่เราไม่เป็นไรถ้าตอนนี้เรามีข้อมูลไหนก็เพราะว่าอันนั้นมันทีมันปัจจุบันทันด่วนสมมติเราฝากคันไว้ที่หนึ่งแต่เวลาคลอดจริงๆก็ไปคลอดที่ก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นเรื่องบางทีความสะดวกนะคะฝากครับเชิญครับมาครับก็บันทึกไปลูกอายุครรภ์เนี่ยจริงๆเราก็สามารถคำนวณได้ไหมพวกเราสามารถคำนวณได้ไหมอายุครรภ์เนี่ยประจำเดือนก็สุดท้ายใช่ไหมดูคำนวณเป็นไหมสมมุติว่า เขาเคยคำนวณไหม ตามหลักของการตามทฤษฎีเนี่ย เวลาตกไข่นี่จะตกไข่ตอนไหนหลังจากประจำเดือนไป14 วันใช่ใช่ไหมปกติตกไข่วันที่14ใช่ไหมแล้วเกิดปกติทุกคนมีรอบเดือนมาทุกเดือนแต่บางคนปัญหาคือรอบเดือนมาไม่ปกติพอเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะดูบางครั้งก็มันก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะมีปัญหาเรื่องการคำนวณแต่นี้หนึ่งการคำนวณจากดูวันที่หมดรอบเดือนก็ได้ไหมรอบเดือนไม่มาถ้าคนมาตรงนะถ้าคนมาตรงก็สมมุติว่าฉันมาเดือนนี้ประมาณวันนี้ต้นเดือนกลางเดือนอะไรก็ว่าไปมันไม่มาแล้วตัวหญิงเองเป็นไงครับก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยพอเดือนนี้ทำไมฉันไม่มาแล้วจะเริ่มจะคิดระแวงแล้วใช่เกิดเคยมาเงี้ยแล้วเกิดมันไม่มาในเดือนอีกเดือนนึงเลยต้องคิดแล้วแต่บางคนก็เพลินเนาะบางคนว่าเออนึกว่ามันบางครั้งมันก็เป็นนะร่างกายไม่สบายหรือมันเป็นบ่อยก็จนชินจ้ะเป็นจนชินก็เลยตั้งครรภ์โดยไม่รู้ก็มีจนกว่าอาการจะมาใช่หนูก็เคยค่ะมีแบบเอ้าใช่ไหมไม่มาเลยแต่ไม่ท้องเปล่าจ้ะใช่มาจ้ะก็ไม่เป็นไรก็มีวิธีการเทสเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรครับคิดเทสใช่ไหมมีเพ็กเทสก็เรียกเพ็กเทสก็คือซื้อตามร้านใช่ไหมก็มาตรวจน้ำปัสสาวะแต่นี้รีวิวนิดนึงการที่เราไปตรวจน้ำปัสสาวะเราเจอขีดขึ้นเนี่ยเขาตรวจอะไรฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรไตโปรตีนฮอร์โมนอะไรรู้ไหมในข้อสอบแต่ลืมไปแล้วฮอร์โมนอะไรไม่ใช่เอสโตรเจนไม่ใช่โปรเจสเตอโรนเป็นฮอร์โมนที่มาจากรกจำได้ไหมว่าถ้ามันมีรกขึ้นมาขึ้นนั่นแหละเขาตรวจฮอร์โมนตัวนั้นมาจากรกแต่จำชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวโอโมอะไรนะไม่ได้เรียกนานแต่เป็นฮอร์โมนที่มาจากรกนะHCG มันเป็น HCG เดี๋ยวกลับไปดูในรีวิวนะใช่ค่ะอาจารย์ใช่ไหมเป็นฮอร์โมนบอกถึงการตั้งครรภ์ใช่อันนี้แหละที่เราไปตรวจนะคะนั้นก็ไปตรวจแต่ก็นอกจากจะดูจากฮอร์โมนได้แล้วทำไมว่าจะต้องหลังการป
ฏิสนธิได้2วันจะมีจะมีใช่มั้ย ปฏิสนธิร่างกายก็เริ่มสร้างรกขึ้นมารกตัวเนี้ยก็จะเป็นสารฮอร์โมนตัวนี้ออกมาก็บางทีอาทิตย์แรกกันอย่างมันจะไม่ชัดจะให้ชัดก็คือประมาณเดือนนึงนะเนาะจะเริ่มชัดเจนครับใช่ๆส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราจะดูคันอายุคันได้จากอะไรได้อีกนอกจากเราดูว่าเอ้ยรอบเดือนมันหมดไปบางคนคำนวณวันปฏิสนธิได้อีกนะแล้วก็คำนวณว่ารอบเดือนหมดไปเมื่อไหร่น่าจะตั้งครรภ์เท่าไหร่อีกตัวหนึ่งเขาก็ดูการยอดมดลูกการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งปฏิกิริยาก็ส่วนหนึ่งขึ้นไหมบางคนในเดือนมีเส้นคาดที่หน้าอกไหมใช่ไหมบางคนอาจจะไม่ชัดแต่อีกตัวหนึ่งที่เขาดูก็คือวัดยอดมดลูกเคยได้ยินไหมการวัดยอดมดลูกยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เขาก็จะวัดแล้วจะมีงั้นจันถึงบอกพวกเราอาจจะต้องเตรียมสายวัดค่ะคำยอดมดลูกดูแล้วก็วัดระยะจากหัวเหน่าไปว่ามันเท่าไหร่ยอดมดลูกอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะมีไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งว่าถ้ายอดมดลูกอยู่ตรงกลางสะดือคือกี่เดือนกี่สัปดาห์ก็หมายถึงยอดมดลูกมันสูงขึ้นมาใช่ไหมระดับขึ้นมาก็สามารถตรวจจากยอดมดลูกได้ลูกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยดูประวัติก่อนการตั้งครรภ์แต่นี้เราก็ต้องถามเขาว่าประวัติก่อนการตั้งครรภ์นั้นน่ะคุณทำก่อนตั้งครรภ์นะคุมกำเนิดอันนี้เราต้องถามไปเรื่องของการคุมกำเนิดเนาะว่าคุณกำเนิดด้วยอะไรหรือไม่คุมใช้ยาเดี๋ยวนี้ก็มียาฉีดไม่ยาฉีดเป็นยาอะไรครับยากินแล้วก็ยาเน็บใช่ไหมยาฝังยาฝังเข้าไปเลยใช่ก็มีหลายๆรูปแบบยากินระยะเวลาคุมมานานเท่าไหร่ก็ต้องถามด้วยนะคะคือย้อนประวัติเขาไปนิดนึงว่าเขาตั้งครรภ์เขาตั้งใจจะตั้งครรภ์ไหมหรือเขาแบบมันหลุดมันเผลอเนาะคือเขาบอกว่าเขาคือไม่ใช่วิธีการคุมแบบแต่เขาก็เข้าใจถึงว่าการปล่อยนอกเป็นการคุมแบบนั้นใช่การวิธีมันก็มีหลายแบบมีอยู่คนลูกศิษย์จันทร์คนวันนั้นมาเรียนนานและหลายน่าจะเป็น10ปีแล้วแหละเขามาเรียนนวดแล้วก็วันนั้นเขาปวดท้องมากเลยลูกปวดท้องน้อยนี่แหละก็ถามไปถามมาเขาก็บอกว่าท้องหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้เขาบอกเขาก็คุมกำเนิดเขาคุมนะคือเขาใครนะฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงอ่ะผ่าตัดคุมกำเนิดด้วยปรากฏว่าตัวเขาตอนนั้นปวดมากวิธีการปวดจนทนไม่ได้เลยอาจารย์ก็เลยกดจุดเหอกูให้เขาเนี่ยตรงง่ามนิ้วนะปวดไปกดมาก็ถึงขั้นปวดนะมันก็จะมีกระแสประสาทไปบล็อกเขาก็จะทุเลาปวดตอนนั้นมันฉุกเฉินไงลูกพอทุเลาปวดอาจารย์บอกรีบไปตรวจผลปรากฏว่าแท้งนอกมดลูกแท้งโดยที่เขาก็งงตัวเองว่าเอ้ามันคุมกำเนิดกันอยู่ว่าพาแฟนก็ผักมันหลุดกันยังไงหมันมันหลุดที่ท่าไหนเงี้ยบางทีผูกหรืออะไรหรือเปล่าสามีจะเตะตายอ่ะมันเคยมีเคสที่แบบเคยดูของเคสของต่างประเทศคือเขาทำผู้ชายทำหมันแต่ว่าเขาเหมือนเขาพอไปทำเสร็จคือตัดเสร็จเขาไม่ไปตามว่าหนึ่งปีมันเชื่อมกันหรือเปล่าแล้วรู้สึกว่ามันหลุดแค่มันต่อกันได้อีกใช่รู้สึกว่ามันต้องเขาบอกว่าต้องไปเช็คหนึ่งปีสามต้องเช็คด้วยใช่แต่เนี้ยผู้ชายยังไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วก็หาว่าเอ้ยฉันทำหมันทำไมคุณท้องได้ยังไงเพราะในรายการเขาบอกว่าน่าจะเป็นลูกชู้เพราะว่าเขาทำอ้าวเออเห็นไหมเขาบอกตัวนี้เองลูกคุณนั่นแล้วเขาบอกว่าเกิดจากไอ้นี่แหละการหลุดร่างกายมันมาประสานกันยอมรับแล้วที่มันตัวเองทำหมันแล้วตายยอมรับแล้วเขาก็เลี้ยงเลยแต่ว่าอันนี้ผู้ชายจะไม่รู้ว่าตัดแล้วต้องไปเช็คใช่มันต้องมีการเช็คว่าหมันหลุดไหมหมันหลุดไหมนั่นแหละก็เกิดปัญหาได้นะใครมาอีกคนว่ามีคนขอที่เกิดใครเอามาจ้ะเอายามาเหรอหรืออะไรลูกยามา
เภสัชป่ะที่เภสัชเภสัชต้องบอกด้วยบอกว่าแชร์สต็อกยาให้เข้าในกลุ่มของเราจะได้รู้แชร์อะไรป่ะฮะของมาดูต้องคุณอาจารย์มีว่ามีอะไรเพิ่มมีอะไรบ้างต้องสำรวจอาจารย์ตอนหลับก็เตรียมความพร้อมใช่แล้วก็คุยกับพี่เภสัชใช่ไหมว่าเรื่องเราก็ไม่เตรียมบอกพี่บอกหยุดการหยุดคุมกำเนิดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ด้วยวิธีใดระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องสอบถามไปนะคะประวัติประจำเดือนมาสม่ำเสมอหรือไม่ในช่วงก่อนที่เขาจะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับแล้วทราบได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์เช่นไปตรวจหรือรู้สึกว่าเออรอบเดือนไปหาแล้วก็ไปหาหมอหรือไปเทสนะแพ้ขึ้นมาแพ้อะไรก็เลยสงสัยอะไรก็ถามเขาแล้วก็อาจจะถามว่ามันเป็นยังไงลักษณะอาการแพ้ของเขาด้วยนะครับอาการเปลี่ยนแปลงที่เขารู้สึกได้บางคนมีประสบการณ์เนาะเขาเคยคลอดมาก่อนเงี้ยเขาอาจจะรู้แล้วนะครับประวัติการตั้งครรภ์นะอาจจะเคยมีบุตรมาก่อนอ่ะบางคนก็แท้งมากี่ครั้งล่ะเคยตั้งครรภ์มาแล้วมันแท้งไปด้วยคันวิปลาสรู้จักไหมคันวิปลาสคืออะไรการแท้งนั่นเองนะโบราณเราเรียกคันวิปลาสใช่ไหมการแท้งบุตรหรือไม่บางคนแท้งแล้วแท้งอีกนะต้องไปหาวิธีการอยากมีลูกมากต้องไปหาคุณหมอทำบางคนหมดหลายแสนหมดหลายแสนเป็นล้านก็มีไม่มีเด็กมีบุตรไม่มีมานะครับวิธีคลอดที่เคยคลอดมาแล้วสมมติว่าตั้งครรภ์มา1ครั้งมีลูกแล้วเนี่ยมีลูกอาจจะมีลูกคนโตแต่ครรภ์นี้เป็นครรภ์ที่สองก็ได้แล้วแต่คุณก็ต้องหาข้อมูลไปอายุครรภ์ขณะคลอดเท่าไหร่คนแรกนะสมมติคนแรกก็เก็บข้อมูลเข้าไปนะครับน้ำหนักที่เด็กออกมาเท่าไหร่กี่กรัมก็ดูความสมบูรณ์เขาด้วยใช่ไหมครับเป็นเพศอะไรสถานที่คลอดมีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็วิธีการคลอดสำคัญนะครับว่าเป็นไงครับคลอดด้วยธรรมชาติหรือผ่าคลอดเดี๋ยวนี้จะเน้นการผ่าคลอดการดูดมีไหมครับฮะการดูดเด็กผ่านมีไหมครับไม่ค่อยไม่ค่อยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่เขาก็จะผ่าเลยนะครับการดูดเนี่ยมันใช้และใช้ครีมใช้อะไรนะสมัยก่อนมันอุปกรณ์เคยเห็นในครีมมันเป็นเหมือนตัวเบ้าดูดนะนั่นหัวดูดมันจะนิดนึงแล้วก็ค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่อันนั้นก็ดูดมีดูดไม่ก็อาจจะน้อยลงเพราะเดี๋ยวนี้หมอส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะตัดปัญหาพวกนี้เลยการผ่าบางทีตั้งใจว่าแม่บอกว่าอยากจะคลอดเองนะแต่พอไปถึงมือหมอมันฉุกเฉินใช่ไหมณบัดนั้นเขาก็ตัดสินใจมันรวดเร็วมันเพื่อช่วยชีวิตเด็กหรืออะไรก็ว่าไปมันไปกำหนดเขาก็ไม่ได้แต่เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์การผ่าตัดผ่าซีซาเรียนเซ็กชันเนี่ยประเทศไทยเราเกินมาตรฐานอนามัยโลกอนามัยโลกเขาบอกว่าประมาณแค่ 15% แต่พี่ไทยเกิน50ผ่าผ่าตัดเองผ่าก็คือหมอได้ครับใช่นะมันเขาคิดไปอย่างว่าผ่าคลอดลูกไม่ได้ผ่านมาทางนี้นะจ๊ะไม่มันสะดวกหมอด้วยบางคนก็แจ้งว่าไม่อยากไม่ต้องหมายไทยเพราะว่าคลอดธรรมชาติกลัวเขาเลยขอผ่าส่วนหนึ่งใช่ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็กลัวใช่ไหมไม่ขอรับหลังเลยใช่อาจารย์ช่องคลอดขยายหรือว่าไงคือเหมือนจะคลอดธรรมชาติแต่พอแบบไม่ออกสุดละมันจะโมเขาบอกไม่ได้ถูกต้องมันก็ต้องตัดสินใจใช่แล้วคลอดธรรมชาติแต่เขาบอกข้อธรรมชาติจะแข็งแรงเด็กแข็งแรงกว่าเพราะมันเหมือนผ่านช่องคลอดมามันมีไอ้พวกแบคทีเรียอะไรบางอย่างของแม่ทำให้เด็กเขาแข็งแรงกว่าเด็กที่ผ่านแข็งแรงกว่าแล้วแม่ก็แข็งแรงดูกว่าคือไอ้ข้อพิสูจน์ตรงนี้มันก็นะอย่างว่าแหละมันก็ถ้ามองในแง่แผนปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ก็ผ่าแผลแนวนอนนะจ๊ะจ้ะอาจารย์บีก็แนวนอนแนวนอนเห็นอาจารย์ถ้าใครมีกินนี่ขอบมีกินนี่ขอบมีกินนี่ขอบมีกินนี่จันวิก็ผ่าสองคนหนูแล้วโดนผ่ายาวอาจารย์ยาวว่าแผลคุณหมอแบบแล้วก็หมอแต่ละคนผ่าไม่เหมือนกันนะ
คนผ่าคนแรกนี่เย็บสวยแผลเป็นไม่เป็นผ่าคนที่สองอีกคนนึงนะแล้วแต่ฝีมืออีกอ่ะพวกนี้มันเป็นศิลปะของเขาใช่ผ่าสองครั้งแผลเดียวหมอเขาสองเก่งเขาเก่งเราผ่าพิเศษเพราะคนแรกมีประวัติซีเรียอีกน้ำเชียจ้ะถ้าเป็นสมัยโบราณตายกันไม่น่าอาจารย์เออเออคือพอเจ็บเดือนเนี้ยเออ BP มันขึ้น180โอ้โหเออเขาเขารับไม่ได้เริ่มคันจะเป็นพิษไงนะบวมอาจารย์บวมเยอะเภาวะคันเป็นพิษตลอดภาวะคันเป็นพิษความดันสูงขึ้นถูกไหมแน่นอกแน่นมันแน่นอนจะหายมันจะตายเอานะก็ต้องนะประวัติมีคำผิดนิดนึงนะครับไอ้วิธีการคลอดเนี่ยวิน่าจะต้องวีใช่ไหมใช่เป็นวีเอาบทมันแจ้งเกินใช่ไหมโอ้ยอายุคันนะครับก็บันทึกไปตามอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะแบบฟอร์มนี้ก็ทำให้เราได้เก็บข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องภาวะแทรกซ้อนเนี่ยสำคัญนะครับว่าถ้าเขาคลอดออกมาแล้วเนี่ยเขามีภาวะแทรกซ้อนอะไรไม่ว่าจะเกี่ยวกับร่างกายจิตใจใช่ไหมแล้วบางคนมีอาการเปลี่ยนแปลงร่างกายไปเลยก็ตามเขานะบางคนเอ้ยรู้สึกเดี๋ยวนี้ร้อนหนาวหนาวฝนจะตกรู้ล่วงหน้ามีอาการหนาวสั่นแล้วอย่างเคสที่ว่าผ่าตัดซีซ่าเวลาออกมาเนี่ยหลังดมยาสลบทำไมมันเวียนหัวพุ่งตลอดก็ฤทธิ์ของยาค่ะฤทธิ์ของยาฤทธิ์ของยาเขามันค้างอยู่ซึ่งจะต้องปล่อยให้มันจางไปแต่ว่าโดนมอร์ฟีนอาจารย์แบบพอเรียกไม่ขึ้นเลยค่ะประสาทรับรู้ได้แต่ว่าเราไม่สามารถรู้เรื่องได้เราได้ยินมาแต่เอาตัวเองมาฟังให้มันมันเมายานั่นแหละยานี่แหละการวางยานี่สำคัญครับประวัติหญิงผู้ป่วยนะครับประวัติเจ็บป่วยของหญิงตั้งครรภ์ทีนี้ก็มาดูว่าในขณะที่เขาตั้งครรภ์เนี่ยเขาเจ็บป่วยอะไรไหมส่วนใหญ่จะเกิดอะไรครับเวลาตั้งครรภ์แล้วเรื่องของอาการแพ้ก็อย่างหนึ่งเนาะอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติอยากนู่นอยากนี่หรือเครียดหรืออะไรก็ว่าไปนะเริ่มมีปัญหาในร่างกายบางคนก็ภาวะซึมเศร้าใช่เกิดบางคนก็เครียดจัดบางคนก็ร่าเริงมันแล้วแต่เป็นภาวะปกติเพราะว่าอย่างนี้ต้องให้นมด้วยเดือนแล้วก็บางคนต้องทำงานรับผิดชอบเขาจะเครียดถ้าเกิดปัญหากับสามีกันอีกถ้าดูแลบางคนแบบท้องกำลังแบบไม่ต้องการที่จะมีจ้ะยังไม่พร้อมก็เครียดมากเครียดในเรื่องภาวะเศรษฐกิจเนาะก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็กลายเป็นว่าอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นหมอทางด้านจิตวิทยาใช่ไหมให้กำลังใจให้ทางออกกับเขาเนาะให้คำปรึกษาอันนี้สำคัญนะครับประวัติการแพ้ยาโดยเฉพาะแล้วเราจะใช้ยาสมุนไพรกับเขาเนี่ยหรือประวัติที่เขาแพ้ยาแผนปัจจุบันอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องถามด้วยนี่เราจะใช้หัตถการทางผดุงครรภ์ใช่ไหมเราอาจจะต้องเช็คแพ้สมุนไพรไหมน้ำมันนวดเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราจะต้องทำหัตถการให้เขาเนี่ยนะครับโรคประจำตัวมีอะไรบ้างโลหิตจางโรคอะไรเอ่ยอันนี้ก็ต้องถามเพราะบางครั้งโรคต่างๆก็มีภาวะที่เราต้องระวังมากขึ้นก็ได้นะครับเรื่องของการใช้สมุนไพรเนี่ยโดยสำคัญว่าเคยใช้ไหมเคยประคบเคยนั่งหมอกเกลือไหมเป็นอะไรไหมมีผลข้างเคียงไหมหรือดีนะส่วนใหญ่บางคนไม่รู้จักเลยไม่เคยทำใช่ไหมคะก็เก็บข้อมูลอันนี้ก็ต้องแล้วก็ต้องดูประวัติครอบครัวด้วยนะครับว่าบุตรเป็นไงบุตรกี่คนอายุเท่าไหร่แข็งแรงไหมคลอดยังไงมีโรคประจำตัวอะไรกันไหมบิดามารดายังอยู่ไหมอันนี้ก็ต้องย้อนไปดูครอบครัวเขาด้วยนะครับก็เก็บข้อมูลแล้วไฟล์ที่อาจารย์ให้มันเป็นไฟล์เวิร์ดใช่ไหมถ้าทีนี้ถ้าเราพิมพ์ออกมาเลยเนี่ยมันอาจจะล็อกพื้นที่ใช่ไหมมันอาจจะขยายไม่ได้
แต่ถ้าเราค่อยๆปริ้นถึงเมื่อเราเก็บข้อมูลเนี่ยตอนเก็บข้อมูลคุณอาจจะต้องบันทึกเทปเพราะว่าถ้าคุณเขียนลงไปในเนี้ยมันจะนานมากใช่ไหมเออเขาก็ลูกค้าก็อาจจะเริ่มรำคาญเบื่อต้องกระชับนิดหนึ่งนะครับแล้วนะอันไหนที่อยู่ในระหว่างที่เราทำหัตถการไปและคุยเสริมได้ค่อยเสริมข้อมูลก็ได้นะคะเอาประวัติหลักๆก่อนเพราะบางครั้งมันจะเอาเฮ้ยฟูลโปรแกรมเลยตรงนี้มันไม่ได้นะครับนั้นก็พี่นาด้วยนะแต่ถ้าเขามีเวลากับเราเนี่ยก็โอเคก็ต้องคุยกัน นี่การประเมินหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์หรือก่อนคลอดแล้วก็ประเมินก็คือการตรวจนั่นเองเราก็ต้องตรวจร่างกายสิ่งที่เราต้องมีอะไรครับอุปกรณ์เครื่องวัดความดันใช่ไหมวัดอุณหภูมิตาช่างมีไหมตาช่างมียังตอนนี้มีแล้วส่วนสูงเรายังไม่มีนี่เมื่อกี้จันเดินดูที่วัดส่วนสูงอ่ะใช่ไหมไม่ได้มันไม่ตรงสายเมตรงั้นที่วัดส่วนช่างน้ำหนักกับที่วัดต้องขอไปยืมอาจารย์ที่มันเป็นมีขีดอันใหญ่ๆอ่ะอันใหญ่ของอาจารย์วิอ่ะตัวนั้นอ่ะต้องเอายืมมาก่อนเพราะยังไม่ได้ซื้อนะเพราะอันนั้นทั้งช่างน้ำหนักแล้วก็มีตัววัดความสูงเลยตัวใหญ่อันนี้มีร้านสนใจคุณจะไปดูเออที่วัดสูงเห็นจันเดินดูแล้วไม่มีนะเพราะงั้นต้องซื้อเพิ่มมาก็ไปเที่ยงแล้วก็ตอนไหนกันเดี๋ยวเที่ยงแถวม่านไปดูอันนี้ไม่มีใช่ไหมส่วนสูงไม่มีมาที่จันเดินดูไม่มีนะคะก็ฝากตรงนี้ด้วยวัดชีพจรจับชีพจรเช็คการหายใจดูว่ากี่ครั้งต่อนาทีเพราะคนใช้หูฟังก็ได้หรือการตรวจการหายใจทำได้ไหมหายใจเข้าเอามือจับที่ท้องหายใจเข้าเขาดันออกก็นับเป็น1ดันออกอีกครั้งก็นับเป็น2เอา15วินาทีละคูณ4นะครับถ้าเราก็เอามือถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันก็มือจับท้ายท้องเขาได้นะคะให้เขาหายใจปกติแล้วเราก็จับเวลาบางคนจะดูที่อกบางทีมันกระเพื่อมไม่ชัดลูกไอ้ที่มือนั่นคือชีพจรแต่การหายใจนี่ต้องดูที่ท้องขยับท้องขยับนะคะแต่เราไม่หายใจออกนับหนึ่งพอท้องป่องไงหายใจเข้าหายใจออกพอหายใจออกเนี่ยพอหายใจโทษทีหายใจเข้าท้องมันจะป่องนับตอนนั้นก็ได้หรือบางคนจะนับตอนยุบก็ได้แล้วแต่ก็คือนับหนึ่งก็คือใครจะนับตอนท้องป่องก็ป่องตลอดนะไม่ใช่ป่องปุ๊บยุบนับสองไม่ใช่ป่องยุบนับหนึ่งคือนับป่องตลอดก็หนึ่งใน15วินาทีเนี่ยเขามันขยายกี่ครั้งส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่4ถึง5ครั้งถ้า 4-5 ครั้งก็แสดงว่าเอา4คูณเข้าไปลูกพอ4คูณเข้าไปมันก็เป็น16ถึง20ถูกไหมอันนี้ก็คือมาตรฐานของการหายใจแต่ทีนี้ถ้าคนเขาหายใจเร็วอ่ะเกิน20ครั้งเนี่ยต้องดูด้วยเหนื่อยใช่ไหมเขาเหนื่อยหรือเปล่าหรือท้องคันแก่มากๆหายใจเร็วเกินไปอาจจะหอบขึ้นมาหรือหายใจเร็วกว่าเราอาจจะวัดได้25 30อะไรเงี้ยแสดงไม่ดีนะการหายใจเร็วบ่งบอกถึงอาการหอบแล้วก็เหนื่อยงั้นค่าปกติต้องอยู่ที่เท่าไหร่16ถึง20ใช่ไหมคะหนูก็ต้องดูด้วยนะครับชีพจรจับชีพจรปกติเท่าไหร่คะ60ถึง80บางทฤษฎีก็72ถึง80เนาะแต่ก็จะเกิดปัญหาได้ว่าหัวใจเขาเต้นเร็วนะครับเต้นเร็วก็ต้องดูด้วยเร็วกว่าปกติไหมนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหัวใจมีปัญหาเราก็อาจจะแนะนำเรื่องยาอะไรเราต้องมียาหอมไหมยาหอมใช่ต้องมียาหอมให้เขานะยาดมยาหอมหรือเช็คความดันเขาเราอาจจะต้องสกรีนความดันอยู่ในขั้นสูงไปไหมตัวเตอร์บวมไหมเดี๋ยวต้องดูร่างกายอีกอาจจะมีคันเป็นพิษได้ไหมอย่างที่ว่าใช่ไหมที่หนูบอกยาหอมมันมี4ตัวของการเช็คตัวไหนที่โกสด
ทิพทิพโอสถมันได้ค่ะแต่ก็ถ้าให้ดีสุดคือเทพจิตมันจะบำรุงหัวใจได้ดีก็ได้ทิพโอสถก็ได้เทพจิตก็ได้หรือยาหอมทั่วไปก็ได้ถ้าเขามีนะถ้าเขาไม่แต่เรามีไหมล่ะตอนนี้เรามีอะไรไว้เทพจิตหรือเปล่ายาหอมเรามีเปล่าเนี่ยเตรียมไว้ยังถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่นะควรจะให้กินยาหอมบำรุงหัวใจเขาถูกไหมบำรุงหัวใจเด็กแล้วยาเกี่ยวกับกลุ่มท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยถึงบอกว่าต้องดูด้วยไปประสานกับพี่เขานะครับถ้าส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องปรึกษาพี่เวชเขาถ้าเรายังไม่เข้าใจนะว่าเอ้ยคนไข้มีเงี้ยพี่เวชเขาจ่ายยาได้อาจจะต้องปรึกษากันนะคะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ไว้ด้วยว่าเอ้ยยาของเราเนี่ยอนาคตเราอยู่ด้วยตัวของเราเองอ่ะใช่ไหมคะเราจะใช้ยาอะไรล่ะหรือถ้าพี่เวชเขาจ่ายมาตัวนี้เราก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันดูเรามีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็สานต่อเรื่องยาก็ต้องปรึกษาพี่หมอเวชหมอเวชก็ไปให้พี่หมอเภสัชจ่ายยาเพราะเราทำงานเราก็ต้องตามเรื่องใช่เราก็ตามเรื่องว่าเคสนี้ให้ยาอะไรไปแบบนี้แต่ในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยเคสอย่างนี้มานะเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องด้วยตัวเองลูกเราก็ต้องมีความเข้าใจต้องไปเรียนรู้เรื่องตัวยาสามัญถูกยาสามัญประจำบ้านยาที่เกี่ยวกับสตรีต่างๆเนี่ยซึ่งพวกเราก็จะต้องชำนาญกว่าด้วยซ้ำนะยาเฉพาะสตรีนะแต่ยาบางอย่างมันก็โอเวอร์แลปช่วยร่วมกันได้แต่หมอเวชเขาจะดูได้หมดแหละนะครับอริยาบถก็ต้องถามเขาว่าเป็นยังไงครับนั่งยืนเดินนอนเป็นยังไงมีอาการอะไรบ้างนะอาการที่เขาผิดปกติอะลูกนะครับคนเดินมากแล้วขาบวมนั่งนานแล้วปวดหลังอย่างเงี้ยก็เริ่มมีอาการเกี่ยวกับส่วนใหญ่ที่เห็นชัดก็คือเรื่องของระบบกล้ามเนื้อใช่ไหมคะกล้ามเนื้อข้อต่อบางคนปวดเข่าบางคนปวดหลังเออแล้วนวดได้ไหมล่ะเออเห็นไหมพวกเรามีพื้นฐานการนวดอยู่แล้วถูกไหมพื้นฐาน95ท่าแต่นี้เราก็เลือกเราก็ต้องนวดเพราะคนตั้งครรภ์เนี่ยไม่ใช่นวดไม่ได้นะนวดได้ยิ่งปวดเมื่อยยิ่งต้องปวดเมื่อยการยืดหยุ่นเดี๋ยวจะมีอาจารย์มีตัวคู่มือการดูแลบรรดาก่อนคลอดหลังคลอดที่โดยกระทรวงก็ทำไว้เขาจะมีพูดถึงการท่าบริหารอีกนะท่าบริหารด้วยว่าเอ้ยก่อนคลอดเนี่ยหลังคลอดควรบริหารอะไรจริงๆมีประโยชน์มากนะครับการบริหารเนี่ยยิ่งถ้าก่อนคลอดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทางโรงพยาบาลเนี่ยถ้าในบางที่แล้วยิ่งโรงพยาบาลมหาลัยเนี่ยเขาจะทำเป็นกรุ๊ปลูกเขาจะนัดคนตั้งครรภ์มาเลยแล้วมีกระบวนการ orientation คือพูดคุยบางทีแล้วก็ถ่ายภาพไปดูนะเวลาตั้งครรภ์แล้วเป็นอย่างงี้ๆเวลาคลอดมันเป็นยังไงคือเขาให้เรียนรู้ก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยคลอดไม่เคยตั้งครรภ์ใช่มั้ยก็รู้สึกกลัวมั้ยกลัวกดดันเตรียมตัวอย่างไรล่ะเรื่องนู้นเรื่องนี้พยาบาลเขาก็มาช่วยส่วนในเรื่องของร่างกายเนี่ยทางเมื่อก่อนนี้ก็มีทางกายภาพบำบัดลูกก็จะมีการเข้ากรุ๊ปเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะวันนี้นัดกรุ๊ปเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะก่อนคลอดคุณจะต้องเตรียมอะไรกล้ามเนื้อมัดไหนบริหารแบบไหนเขาเรียกว่าพรีเนตัลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนคลอดลูกแล้วพอการเอ็กซ์ไซส์เนี่ยสำคัญทำให้คลอดง่ายทำให้กล้ามเนื้อมันฟื้นฟูกลับมาได้เร็วก็จะมีแบบเหมือนคลินิกของเราใกล้แม่ใต้น้ำเนี่ยค่ะใช่บางทีเดี๋ยวนี้ก็มีการเอ็กซ์ไซส์ในน้ำเนาะไฮโดเทอราปีไฮโดเอ็กซ์ไซส์อย่างเงี้ยก็เป็นทางกายภาพที่ทำอยู่ต่างประเทศเขาก็ทำนะที่กายภาพก็จะใช้แต่บ้านเราก็อย่างว่าน่ะเนาะอย่างน้อยเราก็ต้องสอนท่าบริหารเขาตึงน่องทำยังไงอย่างเงี้ยเดินเดินมากๆปวดน่องปวดขาคุณจะให้ท่าบริหารยังไงกับเขาตรงนี้เรารู้ไหมนะก็จะต้องศึกษาด้วยนะครับการรับประทานอาหารเป็นอย่างไรบ้างกินได้ไหมกินข้าวได้ไหมกินไม่ได้หรือชอบกินอะไรเป็นพิเศษนะก็ต้องดูด้วยบางทีก็เรื่องของอะไรครับการแพ้ท้องเนาะ
บางคนชอบกินดินบางคนชอบกินดินสอพองบางคนสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดอย่ากินเลือดสดแล้วกันนะครับเคยอ่านเจอครับเขาก็ชอบกินก็ยังกินพวกปลาปูปลาแล้วก็